ปดูภารกิจของตำรวจกองปราบฮะจับงานใหญ่ปลายปีครับไปสามารถจับอดีตนางเอกจากจักรวงศ์แยมธมลพันธ์แยมธมลพันธ์กับสามคนดังมากดิฉันติดตามละครกับเด็กๆเลยนะถูกต้องดังในโซเชียลเหมือนปีที่แล้วเพิ่งจะมีกรณีพิพาทกับโรงแรมดังดิฉันถึงขั้นตาม IG เขาเลยอ่ะคนเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบจับได้นะครับเพราะว่าแยมธมลพันธ์ไปพัวพันกับเว็บพนันเว็บโป้แล้วเงินหมุนเวียนอ่ะรายเดือน 7,000 ล้านต่อเดือนครับจับได้พร้อมกับสามีตำรวจไปเอาหมายไปให้ดูเลยฮะสามารถจับได้พร้อมกับสามีแล้วก็มีลูกน้อยอีก1คนครับจับได้ที่บ้านพักอลังการมากที่บางกรวยบางกรวยนนทบุรีไปพัวพันอย่าคุณอย่าเรียกว่าบ้านพักเลยที่ไหนนะฮะคฤหาสน์เออใช่ใหญ่มากหรูมากครับ อยู่ที่บางกรวยนนทบุรีพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็มีฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยก็พัวพันกับเว็บดังกล่าวนี้ด้วยจับแยมแยมกับอ้ำอ้ำภูริพัฒน์เป็นสามีนะครับคือเบิกเงินจากบัญชีม้าออกไปเข้าสู่บัญชีตัวเองแล้วแล้วมีรายชื่อลิสต์น่ะลิสต์ของผู้เล่นพนันเนี่ยครึ่งแสน 40,000 กว่ารายมียอดเงินหมุนเวียนไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือซุปเปอร์คาร์ที่จอดอลังการอยู่ภายในบ้านหลังเนี้ยเธอชอบไปยืนถ่ายรูปหลังซุปเปอร์คาร์คุณตามใช่ไหมดิฉันตามดิฉันคิดว่าอุ๊ยวาสนาดีจังเลยเนาะได้สามีรวยตอนแรกเขาคิดอย่างนั้นแต่จริงแล้วเขาทำธุรกิจแต่เป็นผิดธุรกิจผิดกฎหมายตำรวจก็ค่อยๆขยายผลขยายผลไปฮะเพราะว่าเงินหมุนเวียน 7,000 ล้านบาทยึดทรัพย์มาแล้วกว่า700ล้านบาทแค่700ล้านนะแต่ของจริง 7,000 ล้านรถหรูเรียงกันอยู่13คันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆเงินไทยเงินสดๆเงินไทยเงินสกุลต่างประเทศเงินสดๆ42ล้านในบ้านนาฬิกาหรูริชาร์ดมิลปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์โอเมก้าที่บ้านก็มีโอเมก้าแต่เป็นโอเมก้า3โอเมก้า3บำรุงร่างกายได้แค่นั้นแต่นี่คือนาฬิกาโอเมก้าขนาดแท้ครับกระเป๋าแบรนด์เนมผมไม่ค่อยรู้จักเอเมสครับรู้ไหมโอ้ยใบที่สุดแล้วใช้คำว่าโคตรนำหน้าเถอะบางใบราคาเท่ากับบ้านเราหลุยวิตองราคาเท่าบ้านอะไอที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยแค่ยกตัวอย่างแล้วมีทั้งหมดตั้ง50ใบที่ตรวจได้มีบุ๊กแบงค์อีก40กว่าเล่มมีบ้านพักหรูอันนี้คือหลังเดียวนะจริงๆมีอยู่4หลังครับมือถือ18เครื่องนี่คือของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอาไว้ก่อนครับแยมเนี่ยปัจจุบันหลักสี่เหรอหน้าตาสะสวยตั้งสายอยู่เลยอายุหลักสี่แล้วคือเข้าวงการตั้งแต่ปี40นะครับตั้งแต่อายุ15ครับเป็นนางเอกละครจักจักรวงวงเขาเล่นมาหมดสิงหะไกรภพสี่ยอดกุมารหานกล้าตีคาถาจักสังเขาเล่นมาหมดแล้วเขาสวยจริงนะหน้าเขาเล็กๆนี่ไงสวยและรวยมากหน้าหวานหายหน้าไปจากวงการเนี่ยประมาณปี2557แล้วมารู้อีกทีก็อ้าวแต่งงานมีสามีก็คืออ้ํานี่แหละคนเนี้ยคนที่โดนจับด้วยกันนี่แหละครับและกลายเป็นข่าวโด่งดังอ๋อผมจำผิดไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ปีนี้แหละปีนาปีนี้ตอนหอบลูกไปเที่ยวแล้วไฟไหม้โซเนวาคีรีเกาะกูดเกาะกูดห้องนึงเนี่ยคืนนึงล้านนึงค่าที่บักใช่ผมนึกว่าผมอ่านผิดเขานั่งเครื่องบินส่วนตัวปะเอ้ยเขานั่งเป็นเครื่องบินส่วนตัวดังมากที่นี่ดังมากมีโรงหนังส่วนตัวนะที่นี่อลังการมากนะไม่ใช่คืนนึงนะแพ็กเกจนึงเนี่ยล้านหนึ่งเป็นระดับ6ดาวไอเรารู้จักแค่5ดาว6ดาวแล้วก็มองตาปิดๆแล้วมหาศาลอลังการมากเอาแล้วพูดทำไมเรื่องนี้เรื่องของเรื่องตอนนั้นเนี่ยมีกรณีพิพาทกับทางโรงแรมเพราะว่าไฟไหม้โดยไม่มีสัญญาณเตือนต้องหอบลูกหอบผัวหนีออกมาจากไฟไหม้แล้วข้าวของที่เธอพกไปเท่าไหร่เอาออกมาไม่ทันเลยแต่สิ่งที่นับเป็นหลักๆได้คือริชาร์ดมิลเรือละ24ล้านไม่อลังการไปกับงานไฟไหม้ครั้งนี้ด้วยยังเป็นกรณีพิพาทกันอยู่นะครับแต่ส่วนคดีเว็บพนันเว็บโป้เนี่ยแยมโดนแจ้ง2ข้อหาหลักๆก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นโฆษณาหรือชักชวนให้มีการเล่นอันนี้ข้อหาแรกอีกข้อหานึงข้อหาใหญ่ฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินจะโดนดำเนินคดีแต่ทั้งแยมสามีและอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่เครือข่ายด้วยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายกเงินมายื่นประกันแต่ศาลท่านไม่ให้ประกันฮะเขามีเงินในบ้านต้อง40กว่าล้านอ่ะแต่ตอนนี้ศาลไม่ให้มีการประกันตัวเท่ากับว่า3คนที่ว่าไว้รวมถึงแยมติดคุกติดคุกแล้วนะตอนนี้อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนี่คืองานใหญ่ของตำรวจกองปราบปลายปีเลยฮะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบก็ได้เพราะเธอปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องของความร่ำรวยเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากๆว่ารวยแบบรวยมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมติดตามไลฟ์สไตล์เธอจะรู้ว่าโอ้โหมีแต่คำว่าลักชูลักชูรี่แต่ละวันนี้ไม่รู้ใช้เงินกี่บาทนะฮะจริงพูด